ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมขออาสาพาสายหวานทุกคนนะครับมาคลายร้อนด้วยเมนูอร่อยๆนะครับที่ใจกลางกรุงเทพในย่านสุขุมวิทนะครับกับร้าน Flow Cafe ครับใครที่แวะมาที่นี่นะครับก็สามารถเลือกมุมโปรดของตัวเองได้นะครับทั้งภายในร้านนะครับที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นนั่งชิลกับธรรมชาติที่โซนเอาท์ดอร์ก็ได้ครับมาที่ร้าน Slow Cafe นะครับสายหวานทุกคนนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับเมนูตามนี้เลยนะครับผมขอเมนูแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่ามาปุ๊บต้องสั่งนะฮะอันนี้คือ Tower Pancake นะครับแค่ลองขยับจานนิดนึงนะฮะปุ๊บๆนี่มันมีความเด้งมันมีความเบาเอาเป็นว่าขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะฮะโหหั่นง่ายนุ่มมากมันดูฟูมันดูเบาโอ้หอมฮะอันนี้นะครับเขาก็จะรับประทานคู่กับไซรัปนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่า Tower Pancake นะฮะตัวแพนเค้กของที่นี่เนี่ยมันนุ่มฟูจริงๆนะครับอันนี้ก็คือ Whipping Cream ฮะที่เขาเสิร์ฟคู่กันเขาจะมีใส่ไซรัปลงไปด้วยดังนั้นเนี่ย Whipping Cream เขาจะมีรสชาติเฉพาะนะฮะมาชิมพร้อมๆกันเลยฮะแค่ Whipping Cream อย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะตัก Whipping Cream นะฮะป้ายนิดนึงฮะดีงามมากวิปปิ้งครีมเหนือชั้นทานคู่กับตัวแพนเค้กอร่อยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็คือโรตีนูเทลล่านะฮะหลายคนงงมันจะเป็นโรตีได้ยังไงนะครับเพราะว่าในเมื่อรูปแบบอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆกับตัววัฟเฟิลนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแป้งโรตีนะฮะแต่เขาเข้าไปอบในอันที่เป็นเตาวัฟเฟิลดังนั้นเนี่ยมันจะได้ลักษณะที่คล้ายๆกับวัฟเฟิลครับด้านในอัดแน่นด้วยสตรอเบอรี่แบบชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีซอสนูเทลล่าให้มาแบบไม่ยั้งเลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ขายดีมากๆนะฮะกับเมนูนี้คือผมชอบนูเทลล่าผมชอบสตรอเบอรี่ผมชอบโรตีที่มันกรอบๆแล้วแบบมีหลายๆชั้นทุกอย่างที่ผมชอบและทุกคนน่าจะชอบอยู่ในเมนูเดียวกันนะฮะจานนี้อร่อยมากๆครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเฟรนช์โทสต์นะฮะก็จะเป็นเฟรนช์โทสต์นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขามีทีเด็ดตรงที่เขาใส่เครื่องเทศลงไปนะฮะจะมีกลิ่นที่มันหอมๆขึ้นมาแล้วก็จะรับประทานคู่กับไอศกรีมนะครับแล้วก็จะมีผลไม้อย่างสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่นะฮะอดใจไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นว่ามาลองชิมกันดีกว่าไอศกรีมกับสตรอเบอรี่เป็นเฟรนช์โทสต์ที่หอมมากนะฮะอย่างที่บอกเขาจะใส่ตัวเครื่องเทศลงไปก็คือเป็นอบเชยนั่นแหละมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเขาจะมีโรยไอซิ่งเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือพอทานคู่กับตัวไอศกรีมวานิลาของเขาเด็ดขาดมากฮะขนมปังนุ่มๆหอมๆนะฮะไอศกรีมเย็นๆกลิ่นวานิลามีผลไม้เปรี้ยวตัดลงตัวมากครับกับเฟรนช์โทสต์ที่นี่นะฮะนอกเหนือจากขนมอร่อยๆนะครับที่ Slow Cafe นะฮะแน่นอนจริงๆครับเรื่องเครื่องดื่มนะฮะวันนี้ผมขอเป็นมัทฉะลาเต้ดูนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีตัวมัชเมโล่แล้วแต่เลยนะบางคนอาจจะใส่เข้าไปในลาเต้บางคนอาจจะจิบปุ๊บแล้วก็ชิมตามเข้าไปมันก็จะละลายในปากหวานๆนะฮะสำหรับร้าน Slow Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ย่านเอกมัยครับที่นี่มีที่จอดรถให้สายหวานทุกคนเลยนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขามีเมนูเด็ดนะครับ
ที่บอกด้วยว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทุกๆร้านในตอนนี้นะครับมาฝากกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมที่มีชื่อว่าทาร์ตไข่แล้วก็มันจะต้องอร่อยกรอบนอกนุ่มในและมีความหอมมันนะครับและความอร่อยหอมมันก็ต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมทครับวิธีทำเมนูทาร์ตไข่เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาใส่เนยสดเนยขาวแล้วแป้งที่ผสมไว้ลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับจากนั้นรีดแป้งทาร์ตบนแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นบางกลุกลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดให้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาไข่แดงและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วคนส่วนผสมให้เข้าด้วยกันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้นะครับสุดท้ายตักไส้คัสตาร์ดใส่ลงในแป้งทาร์ตอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยพายโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับและช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้ว่าต้องไม่เหมือนใครที่สำคัญมันน่ารักครับ